ไปต่อกันที่สุพรรณบุรี FC ค่ะในชุดสีเข้มเปิดสนามกีฬาจังหวัดรับมือกับโอโซสภา M150 สมุทรปราการมาในชุดสีเหลืองนะคะนาทีที่7เป็นชัยณรงค์ทาทองหลุดเข้าไปยิงในเขตโทษโอโซสภาขึ้นนำก่อน1-0ก่อนที่นาที26ค่ะจะเป็นคาเมโลกอนซาเลสตีเสมอให้กับสุพรรณบุรีในครึ่งแรก1-1ครึ่งหลังค่ะเกมเริ่มสนุกนาที46เป็นเจ้าบ้านสุพรรณแซงขึ้นนำ 2-1 จากคาเมโลกอนซาเลสยิงอีก1ก่อนที่นาที53ค่ะโอสุสภาได้ฟรีคิกแล้วก็เป็นนพพลผลอุดมค่ะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าประตูไปให้โอสุสภาบุกมาแบ่งแต้มไปที่ผลเสมอกัน2-2ค่ะผลคู่อื่นครับรองแชมป์ปีนี้อย่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดอยู่นี่ครับผลสกอร์ก็คือแบ่งแต้มเสมอกับนครราชสีมามาสด้า FC ไป 2-2 สรุปตารางคะแนนเอาที่โซนหัวตารางก่อนเลยนะกันนะครับแชมป์เป็นของบุรีรัมย์อย่างที่ทราบตั้งแต่เนิ่นๆแล้วรองแชมป์คือเมืองทองแล้วก็อันดับ3สุพรรณบุรีแชมป์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับรองแชมป์เมืองทองยูไนเต็ดนี่ต้องบอกว่า2ทีมนี้คว้าตั๋วไปรอบสุดท้ายของ AFC Champions League ส่วนทางฝั่งของสุพรรณบุรีอันดับ3นะครับก็จะได้ไปเตะเพลย์ออฟรอบที่2ส่วนโซนท้ายตารางครับเป็น2ทีมจากย่านพระราม4 BEC เทโรศาสนากับการท่าเรือที่ตกชั้นตาม TOT ไปก่อนหน้าการท่าเรือมีเพียง33แต้มนะครับส่วนเทโรนั้นมี35แต้มเท่ากับสระบุรีและราชนาวีต้องขออธิบายตามนี้ครับตามกฎของไทยลีกเขียนไว้ชัดเจนตั้งแต่เนิ่นๆก่อนจบฤดูกาลด้วยซ้ำว่าในการจัดอันดับทั้งหมดถ้า2ทีมมีแต้มเท่ากันจะใช้กฎ head to head ถ้ามี3ทีมขึ้นไปจะใช้กฎ mini league คือวัดเกมเย่าเยือนที่เจอกันมาทั้งหมดปรากฏว่า3ทีมเทียบกันเทโรเป็นรองกว่าเขาเพื่อนครับ4นัดแพ้สระบุรีเกมเยือนเล่นในบ้านเสมอเจอกับราชนาวีเสมอทั้งเกมเย่าเกมเยือนมี3แต้มเท่านั้นตรงข้ามกับราชนาวีที่ชนะสระบุรี1นัดแพ้1นัดเสมอเทโรเย่าเยือนทั้ง2นัดมี5แต้มขณะที่สระบุรีชนะเทโร1เสมอ1เปิดบ้านชนะราชนาวี1บุกไปแพ้1มี7แต้มนี่คือคำอธิบายที่เห็นภาพง่ายๆอย่างนี้นะครับคือกฎของมินิลีกเอามาใช้กันเรียกว่าเป็นพรีเมียร์ลีกนะแต่ว่าใช้กฎคล้ายๆกับลาลีกาสเปนใช่ค่ะส่วนการแข่งขันอีกหนึ่ง